ช่วงเวลานี้จังหวัดในภาคเหนือใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะสวยเป็นพิเศษในช่วงที่อากาศเย็นก็เริ่มเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะครับจังหวัดเชียงรายซึ่งก็มีข้อได้เปรียบเพราะว่ามีพรมแดนติดอีก2ประเทศก็สามารถข้ามมาเที่ยวในฝั่งไทยได้อย่างสะดวกด้วยก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วเช่นกันนะครับวันนี้พูดคุยเรื่องความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในฐานะเมืองรองการท่องเที่ยวกับคุณโกวิทย์บุญธรรมผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำศูนย์ข่าวภาคเหนือครับสวัสดีครับคุณโกวิทย์ครับสวัสดีครับคุณชินนายคุณผู้ชมครับครับคุณโกวิทอากาศในเชียงรายเอาพื้นราบก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหนาวแล้วหรือยังเพราะเห็นว่าบนดอยเนี่ยอันนี้เริ่มหนาวจริงครับครับบนดอยอาจจะหนาวแล้วก็เย็นนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นพื้นที่ราบอย่างนี้ผมอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับบ่อน้ำร้อนตอนนี้อากาศค่อนข้างจะไม่หนาวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะร้อนจัดสังเกตได้จากเหงื่อของผมนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวระหว่างที่เดินทางมาจังหวัดเชียงรายก็จะแวะพักแช่น้ำร้อนหรือว่าแช่เท้าแบบที่ผมอยู่ขณะนี้นะครับเพราะจุดนี้อยู่ริมถนนพหลโยธินก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเชียงรายนะครับเมื่อวานนี้ครับผมขึ้นไปที่ดอยผาฮีครับไปดูบรรยากาศของการท่องเที่ยวตามยอดดอยต่างๆที่จังหวัดเชียงรายจะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณชินนายรายงานไปก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวแล้วนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ถือว่าพร้อมค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับในการเตรียมรับนักท่องเที่ยวเพราะ1ปีไฮซีซั่นของพื้นที่ภาคเหนือจะมีแค่ประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งภาคประชาชนเองหน่วยงานต่างๆของเชียงรายตอนนี้ถือว่าพร้อมค่อนข้างมากแล้วก็เตรียมงานหลายๆงานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวครับครับผมจุดที่คุณโกวิทขึ้นไปสำรวจการท่องเที่ยวอย่างบนดอยเนี่ยสังเกตว่าณเวลานี้นักท่องเที่ยวเริ่มมากันมากน้อยแล้วหรือยังแล้วเขาก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวกันได้อย่างดีไหมครับก็ถือว่าร้านกาแฟพวกร้านอาหารต่างๆนอกจากที่พักแล้วนะครับผมไปตั้งแต่ผาฮีไปดอยผาหมีแล้วก็ดอยต่างๆเนี่ยในพื้นที่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นดอยช้างซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังยอดนิยมตอนนี้คาเฟ่ต่างๆพร้อมแล้วนะครับรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงฝูงแกะต่างๆก็พร้อมรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันซึ่งปลายฝนต้นหนาวจะสวยงามเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงนี้เชียงรายยังคงฝนตกอยู่ส่วนที่จะเป็นปัญหาหน่อยในเรื่องของการนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ขึ้นมาก็เตรียมในเรื่องของการจอดรถรวมถึงการจัดการจราจรหลายยอดดอยเลยทีเดียวครับในช่วงที่จะถึงไฮซีซั่นครับแต่คุณโกวิทที่เชียงรายเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองรองด้านการท่องเที่ยวครับแต่ว่าถ้าจะให้ชูจุดเด่นข้อได้เปรียบของเชียงรายที่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเลยด้านการท่องเที่ยวมีข้อได้เปรียบยังไงบ้างครับนอกจากในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆที่เชียงรายมีความหลากหลายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเชียงรายยังเป็นจังหวัดเดียวในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในประเทศที่มีไม่กี่จุดนะครับที่มีพรมแดนติดต่อไปถึงลาวแล้วก็เมียนมาอย่างเช่นบริเวณชายแดนลาวนะครับเมื่อวานนี้ผมไปสำรวจที่อำเภอเชียงแสนนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำก็โดยเฉพาะเมืองตรงข้ามฝั่งคิงลงมันตอนนี้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมากนะครับก็จะมีเห็นคนไปไหว้พระเป็นจำนวนมากล่องเรือตามน้ำโขงเพื่อที่จะสัมผัสความงามของแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยอันนี้นะครับเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่จังหวัดอื่นๆไม่มีนะครับแล้วก็เป็นจุดแรกของน้ำโขงที่เข้าสู่ประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็จะมีจำนวนมากอีกจุดหนึ่งอำเภอแม่สายแม่สายนี่คึกคักตลอดนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาเดินทางข้ามฝั่งอยู่เป็นจำนวนมากวันนึงมีหลายพันคนนะครับแต่ว่าก็อย่างน่าเสียดายนะครับที่ต่างชาติโดยเฉพาะชาติอื่นๆยังเข้าไม่ได้แต่คนไทยยังเข้าไปเที่ยวได้อย่างที่เมืองเชียงตุงนี่แนะนำเลยนะครับเป็นเมืองของคล้ายๆศิลปะวัฒนธรรมประเพณีคล้ายๆกับเชียงใหม่เมื่อ20หรือ30ปีที่แล้วเลยนะครับก็จะได้เห็นวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงงดงามตัวนี้แหละครับที่เชียงรายทั้งแม่สายแล้วก็ที่เชียงแสนสามารถเชื่อมไปได้หลายจุดซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศนอกจากท่องเที่ยวภายในเชียงรายแล้วยังไปสามารถท่องเที่ยวภายในประเทศและอีกงานใหญ่ที่อาจจะฝากคุณผู้ชมที่สำหรับใครอยากขึ้นมาเชียงรายเขาเตรียมงานต้อนรับครับงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนครับปีนี้จัดใหญ่จัดไปตอนกลางคืนด้วยแล้วก็จัดข้ามปีใครอยากมาเคาดาวมาเคาดาวได้เพราะว่าเขาจัดงานตอนกลางคืนด้วยเพื่อขยายในเรื่องของร้านค้าต่างๆจะค้าขายได้ดีขึ้นแล้วก็กระจายการจัดงานไปหลายจุดแล้วก็อย่างที่รายงานคุณชนนายรายงานไปก่อนหน้านี้เชียงรายเบียนนาเร่ครับปลายเดือนนี้แล้วก็ปลายปีนี้ครับต้นปีหน้าครับต้นก็จะมีงานตัวนี้นะครับมหกรรม
เชียงรายเบนาเล่มหกรรมศิลปะระดับชาติมาท่องเที่ยวได้เชื่อว่าในช่วงไฮซีซั่นเศรษฐกิจของเชียงรายนอกจากสภาพอากาศแล้วก็จิตรกรรมแน่นปึกเลยนะครับอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนการเดินทางหากจะขึ้นมาท่องเที่ยวเชียงรายในช่วงหน้าไฮซีซั่นครับคุณชินนัยครับครับผมขอบคุณคุณโควิดมากครับ